ใครล่ะนี่แม่น้องบิมเป็นลูกสาวมูสนิทแม่เองงามบ่ว่าแต่แม่ไม่ฮู้จักเฮ็ดยังอ่ะเอ้าก็สิได้ฮู้จักกันไว้ล่ะเนาะเพื่อบักหลา2คนได้คบกันเฮาบ่เคยฮู้จักกันเลยเด้ครับแม่แล้วเฮาสิหากันได้จังได๋เอานะคบกันไปเดี๋ยวก็สนิทกันเองใครบอกตัวว่าเฮาสิยอมคบกับตัวเฮาแบบมันไร้สาระเกินไปเฮากับตัวยังบ่ทันฮู้จักกันเลยแล้วแม่สิฮู้ได้จังได๋บ่คบกันไปมันสิไปกันรอดมันเป็นไปได้จังได๋วะที่บักปอนมันจะบ่มักมึงอ่ะมึงอ่ะก็ออกต่างผู้งามผู้ชายในหมู่บ้านเฮาอ่ะก็ลุ้มตามจีบมึงกันเบิดกูก็ว่าจังซั่นล่ะแต่กูคิดว่ามันจะต้องมีคนคุยอยู่แล้วแท้เลยมันน่ะนะถึงได้กล้าปฏิเสธกูปอนตากผ้าใกล้แล้วไปลูกแม่มีคนจะมาแนะนําให้ฮู้จักเสร็จพอดีครับแม่แป๊บเด้อใครล่ะนี่แม่น้องบิมเป็นลูกสาวมูสนิทแม่เองงามบ่ก็งามอยู่ครับแม่ว่าแต่แม่ไม่ฮู้จักเฮ็ดยังอ่ะเอ้าก็สิได้ฮู้จักกันไว้ล่ะเนาะเพื่อบักหลา2คนได้คบกันเพราะน้องบิมอ่ะครอบครัวเพิ่นมีฐานะแม่ก็เลยอยากให้บักหลาเนี่ยคบคนในระดับเดียวกันแต่เฮาบ่เคยฮู้จักกันเลยเด้ครับแม่แล้วเฮาสิหากันได้จังได๋อ่ะเอานะคบกันไปเดี๋ยวก็สนิทกันเองบิมคุยกับปอนไปก่อนเด้อลูกเดี๋ยวแม่เข้าไปในครัวจะเข้าเจ้าแม่ว่าแต่ปอนนี่ผู้สาวมาก่อนไปอ่ะถามเป็นยังอ่ะเฮาก็แค่อยากรู้อ่ะว่าสเปคของปอนเป็นแบบใดแบบเฮาอ่ะพอจะมีสิทธิ์บ่เฮาว่าตัวอย่าฮู้เลยดีกว่ามันเรื่องส่วนตัวของเฮาอ่ะเอาเฮาแค่ถามซื่อพอบ่ว่าจังได๋อ่ะแม่เฮาอ่ะก็ต้องให้เฮา2คนคบกันอยู่แล้วปิ่นก็แค่อยากจะรู้ว่าปอนน่ะมีไผในใจอยู่บ่ก็แค่นั้นใครบอกตัวว่าเฮาสิยอมคบกับตัวเฮาแบบมันไร้สาระเกินไปเฮากับตัวยังบ่ทันฮู้จักกันเลยแล้วแม่สิฮู้ได้จังได๋คบกันไปมันสิไปกันรอดเป็นยังก็ต้องมายัดเยียดให้คบกันแบบนี้วะปอนเว้าแบบเนี้ยแสดงว่าปอนต้องมีคนคุยอยู่แล้วแท้เลยแม่นบ่โหยมันบ่เกี่ยวดอกบ่มีหรือบ่มีอ่ะแล้วถ้าบ่มีอ่ะปอนก็คงบ่เว้าแบบนี้ดอกพอเฮาอ่ะทั้งสวยทั้งน่ารักแถมบ้านก็ยังมีเงินอีกต่างหากบ่เห็นว่าจะมีหม่องใดที่บ่เหมาะสมกับปอนเลยแต่ก็แล้วแต่เด้อเฮาบ่งอดอกแล้วยังมาเสียใจที่หลังก็แล้วกันแม่บีมกลับก่อนเด้อเอ้าคือกลับไว้แท้ลูกบ่อยู่กินข้าวกินน้ำน้ำกันก่อนแล้วบักปอนล่ะพูนมานั่งอยู่พูนไม่เห็นจะสนใจบีมเลยสักนิดเลยอ่ะต่อไปอ่ะแม่บ่ต้องเอิ้นบีมมาคุยกับปอนอีกแล้วเด้อบีมโอเคใจเย็นๆก่อนลูกใจเย็นๆก่อนบักปอนมันว่าหยังให้บีมตีเดี๋ยวแม่ไปจัดการมันให้บักปอนนะบักปอนมันเป็นไปได้จังได๋วะที่บักปอนมันจะบ่มักมึงอ่ะมึงอ่ะก็ออกต่างผู้งามผู้ชายในหมู่บ้านเฮาอ่ะก็ลุ้มตามจีบมึงกันเบิดกูก็ว่าจังซั่นล่ะแต่กูคิดว่ามันจะต้องมีคนคุยอยู่แล้วแท้เลยมันน่ะนะถึงได้กล้าปฏิเสธกูแค่เนี่ยกูกับพ่อจะเบิ่งออกอยู่ดอกกูว่านะมึงบ่ต้องไปสนใจมันดอกคนหลอกกับมันน่ะก็มีตั้งบักหลายอือแค่เนี่ยกูบ่สนใจดอกแต่ว่ากูก็แค่เห็นแกแม่กูกับแม่มันก็แค่นั้นที่ผู้ใหญ่เขาหมายมันปั่นมือจะให้กูแต่งงานกันกูก็เลยยอมๆไปแต่ว่ากูอีกบ่โดนดอกเดี๋ยวมันก็มาขอโทษกูเพราะว่าตอนเนี่ยมันคงจะถึงแม่มันด่าจนหูชาแล้วโอ้ยมันจะมาปวดหลังปวดแอวแท้เนาะอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นนี่ล่ะพานได้มันสิเศร้าจักเถื่อเอ้าแม่
ปวดหลังอีกแล้วติไหวบ่แม่นถ้ามันทรมานคักซะจักปานใดมันยังสิเศร้านี่แม่ยากระใสเส้นตามังกรดำตอนซื้อมาฝากกินซะเด้อแม่มันสิได้เศร้านี่ยาอีหยังนี่ลูกมันดีบ่โอ้ยดีตัวน้อแม่ยาตัวนี้นะซอยแก้ปวดหลังปวดแอวปวดตามเส้นตามคอใส่ดีบ่คักเลยได้แม่ไผซื้อมากินน่ะนะเขาก็บ่ดีกันเบิดเลยกินบ่โดนก็เศร้าปวดเลยแม่ที่สำคัญนะนะยาตัวนี้ยังปลอดภัยกันต่างหากเพราะจากสมุนไพรแถ่ 100% เลยโอ้ดีดีแม่จะได้เฝ้ากินมันจะได้เศร้าจักเถื่อขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อครับแม่ป้าแม่ไปกินยูพูนป่ะแม่แต๋วสวัสดีจ้ามาๆนั่งก่อนลูกนั่งก่อนมาพอดีเลยแม่พอดีว่าบีมซื้อยากระใสเส้นตามังกรดำมาฝากอ่ะจ้ะได้ยินข่าวว่าแม่กำลังปวดหลังปวดแอวอยู่แม่นบ่เอ้ายาตัวเดียวกันกับบักปอนมันซื้อมาให้แม่น่ะตัวนี้อ้าวปอนซื้อมาให้แล้วบ่จ้ะพอดีว่าบีมเห็นว่ายาตัวเนี้ยคนกินแล้วเศร้าปวดหลังหลายคนบีมก็ได้อยากจะซื้อมาให้แม่ลองอ่ะจ้ะแม่นๆนี่เด้ยาตัวเดียวกันเลยเอาบ่เป็นหยังดอกเอามาโลดเอามาโลดเอามาเลยเอามาเลยของฟรีอ่ะแม่มา บีมกูได้ยินข่าวมาว่ามึงอ่ะอยากจะเข้าไปเที่ยวในเมืองบ่แม่นบ่นี่เด้ให้ปอนมันพาไปแมนแต่ว่ากูกับบอลูดอกว่าปอนน่ะจะวางพากูเข้าไปบ่แต่ว่าถ้ามึงบ่วางพากูไปอ่ะกูไปคนเดียวก็ได้บ่เป็นหยังเลยฟ้าว่างลูกบักปอนมันว่างตลอดนั่นล่ะเดี๋ยวให้บักปอนมันพาไปดีเลยล่ะมันสิได้อยู่กัน2ต่อ2ดีบ่ปอนบ่แม่บ่ว่างเป็นหยังคือบ่ว่างมึงสิไปไสมีนัดกับหมู่แล้วอ่ะมีนัดกับหมู่ก็ต้องยกเลิกน้องบีมเนี่ยสำคัญกลัวแม่บีว่าปอนน่ะน่าจะไม่ได้นัดกับหมู่ดอกแต่ว่าปอนน่ะน่าจะนัดกับผู้หญิงคนอื่นมากกว่าเลยบ่ได้สนใจบีมขนาดเนี่ยบีมมันบ่ได้เป็นแบบนั้นเลยเด้บักปอนมึงไปแอบคบกับไผมึงก็บ่เคยบอกแม่แม่บอกแล้วแม่บอกว่าบ่ให้มีผู้สาวนอกจากน้องบีมเท่านี้โอ้ยแม่ปอนยังบ่ทันได้มีไผเลยเนี่ยคนขี้ตัวถ้าบ่มีแล้วเป็นหยังคือบ่ว่าบีมล่ะแม่นอยู่ปอนยังมาตั๋วบีมเลยถ้าปอนมีผู้สาวปอนก็บอกบีมไปตรงๆติล่ะก็ยังบอกว่าเข้าบ่มักก็คือบ่มักดิตัวเข้าใจยากแฮะบักปอนมึงเป็นหยังคือเอาแบบนี้นี่คู่มันมึงเด้อแล้วไผบอกกับปอนสิมันกับบีมฮะถ้าแม่มากอะแม่ก็เอาเองโลดยังมาบังคับกันได้บ่กูเป็นแม่มึงเด้อกูสิให้มึงคบกับไผก็ได้บ่คบกับไผก็ได้ต่อไปเนี่ยถ้ามึงบ่เสียฟังกูมึงเตรียมโตเลยชาวบ้านสิเว้าพื้นมึงว่ามึงน่ะเป็นลูกอกตัญญูแม่ถ้าปอนบ่มักบีมอะก็บ่เป็นหยังดอกบีมเข้าใจเพราะลูกของแม่คงจะบ่เหมาะสมกับคนดีๆแบบบีมดอกบีมตัวฟังไว้เด้อต่อให้ตัวสิงามกว่านางฟ้าปานใดหรือสิดีกว่าไผปานใดก็สร้างเฮาบ่สนใจหรอกเฮาบ่ได้มักตัวแล้วก็บ่ได้มักแต่แรกอยู่แล้วเข้าใจบ่หืมบักปอนเป็นหยังคือบ่มักบีมเป็นเพราะอีใดว่ามาดูก็บ่ว่าเฮาอ่ะบ่ได้มักผู้หญิงไงฮะเอ้าบักปอนมึงว่าอีหยังก่อนปอนบอกว่าปอนบ่ได้มักผู้หญิงปอนมาผู้ชายไงแม่แม่ได้ยินบ่แม่ชอบบังคับปอนได้แล้วพอจังได๋อ่ะมันก็เป็นไปบ่ได้เด็ดขาดหวังว่าสิเข้าใจเด้อแม่อีบีมกูบ่คิดเลยว่าคำตอบสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้อ่ะโคตรเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยอ่ะกูเองก็ช็อกว่าต่างจากมึงดอกฟ้าจะว่าแต่สูแม่มันแท้ๆกระชอกบ่แพ้กันกับสูโอ้ยแล้วแบบนี้เขาจะเอาจังไดต่อดีล่ะแม่
เอาจังไดล่ะลูกเฮาก็ต้องแยกย้ายกันล่ะในเมื่อลูกแม่มันมักแบบนั้นสิเฮ็ดจังไดได้ล่ะเอาจังซี่ซะคันอยากได้ผัวหลายน่ะก็ไปหาคนใหม่ซะแม่ให้กำลังใจเด้อ